ไหวความเคารพครับครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะวันนี้ได้ปะได้พบกับอาจารย์ในเรียกว่าแทบจะเป็นชั่วโมงหลังเนาะศรัทธาเนาะบอกวันก่อนเดี๋ยวศรัทธาก็จะหาว่าเอ๊ะพระอาจารย์เป็นเทพก็เป็นได้การสดอีกนะเนาะวันนี้วันจันทร์ที่17มิถุนายน2567นี่เป็นวันจันทร์นะวันจันทร์ที่17ศรัทธาหลายคนคงก็จะสงสัยที่จะรับไปแล้วก็ฮะอันพระอาจารย์มาได้ออกนะศรัทธาฟังเพลงมาหลายเพลงเกือบ1 ชั่วโมงเนาะก็คงจะเข้าใจว่าวันนี้พระอาจารย์คงมาได้ออกรายการสดแน่ๆนะเนื่องจากว่ามีงานเขาดำในหมู่บ้านนะศรัทธานะจะต้องไปนำตุ๊เจ้าไปสวดพระอภิธรรมทุกคืนไปจนถึงวันที่21นะศพเป็นเสียวันที่22เนาะก็เลยอันเข้ามาปะมาพบกับศรัทธาจ้าแต่ก็ยังดีที่เข้ามานะศรัทธานะฮะน่าสนใจจ๋าสดไปไหนมาเนี่ยสดเป็นงานขอดำมาจ้าเลือกแล้วมีแต่เพลงเออนะครับเพลงนะครับศรัทธาให้ชอบโอ้โหฟังเพลงอ่ะเอาแหมเล่าจะแหมว่าสดไปไหนมอแน่เนี่ยวันนี้อันกำลังเข้ามาเนี่ยจะกำลังเข้าวัดมาเนี่ยมาจัดอยู่เนาะจัดอยู่กะเดี๋ยวศรัทธาจะต้องหาเจ้าบุญเลยกะเดี๋ยวศรัทธาเนี่ยปอกหอมใหญ่เออศรัทธาจะต้องหานะกะจะเข้าหายไปไหนนี่ไปไหนมาหลายวันเจ้าก็เนี่ยงานศพนี่กะบ่คืนงานศพของสอนออนไลน์ของอย่างของเนี่ยเจ้าแต่คืนเอาศพได้ยังแหม่มที่เขาหายกันเออแต่คืนไปศพอย่างแต่คืนเป็นเทพแต่คืนเป็นเทพอ่ะเจ้าแล้วน่ะไม่เกี่ยวอุ้มันน่ะแต่คืนนะเออกันประจักษ์ก็จะกดเช้งกำได้ไหนเลยอย่าแต่งับปล่อยแก้วด้วยเปิ่นเปิ่นอู้ตั้งแต่ปีนแล้วล่ะจ้าเออเป็นเทพของปีนแล้วเจ้าเจ้าเขาดำที่ไหนเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยจะในหมู่บ้านตะเดือเนี่ยบ้านตะเดือนั่นแหละเจ้าเล่าเขาแล้วนะวันที่22ปุ่นวันเสาร์โอ้กี่วันแล้วนะฮบวันเจ้าก็เราจะได้อันเราพาดยอดบันไดนะพาดยอดอย่าให้หมอเขาว่าพาดจันได้เราพาดยอดบันไดเดี๋ยวทำบันไดบันไดชัดเจนบันไดเดี๋ยวพาดจันจะประกาศไปทั่วโลกเลยอ่ะเดี๋ยวนี้มันชัดเจนเดี๋ยวอ่ะเจ้าเดี๋ยวจะประกาศไปทั่วโลกเลยอ่ะกันจนแม่นี้ว่ะเดี๋ยวเขาไปหน่อยอ่ะมาได้มาได้ไอ้ยังได้บอกก็แม่นะเจ้าเจ้าจะบอกกูโคนน่ะเจ้ากูโคนนั่นน่ะแม่นเจ้าอย่าติดตามอยู่เด้อได้เลยสาธุแม่สาธุเจ้าสาธุเจ้าเจ้างานเขาดำน้องสถานเนาะก็ต้องงานไปนอกจากติดภาระเป็นแต่เป็นหวาน่ะที่จะไม่ได้ไปงานเขาดำอ่ะนะเพราะมันในหมู่บ้านเนาะ อันเรื่องของที่แม่สมใจถามตะกี้นั่นน่ะนะมันก็มีหลายงานอยู่นะสถานนะที่อันสถานรอฉลองอยู่เนี่ยแต่ก็ลองมันชัดเจนอย่างเรียบร้อยกันแต่ละอย่างอาจจะรวบกันทีเดียวนะสถานเนาะมันจะได้บ่อิดมัน สถานก็บ่ได้อิดมันพระอาจารย์ก็บ่จะบ่ได้อิดมันนะสถานนะรวบกันทีเดียวได้พร้อมกัน แต่ว่าอันก็ดูจังหวะมันเหมาะสมเนาะว่ามันจะได้อย่างจะได้ก็ว่ากันนะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือแต่ละวันนั่นเนี่ยมันงูงานทำนั่นทำนี่อันเก่าก็บัดแล้วตีทำอยู่ก็กำลังค้ำอยู่ตียังบ่ได้ทำก็คือจะทำหำหลายอย่างนะสถานะมันก็ถมหน้าถมตาเหมือนกันตรงนั้นเนี่ยในเรื่องหลักๆ ก็คือเรื่องของการทำหน้าที่นี่แหละสถานะทำหน้าที่ทำการงานเนาะเพราะว่าในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นหลวง
ปอพุทธทาสท่านรู้อยู่เสมอว่าธรรมะคือธรรมชาตินะการทําหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมนะปนวาจีเนาะนั้นนั่นเนี่ยหมู่เฮาท่านทั้งหลายได้ทําหน้าที่ของแต่ละคนก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมการทําหน้าที่อย่างเหมาะสมเนาะอย่างดีใจเนี่ยคือชีวิตของตัวเองนั่นเนี่ยดําเนินไปในลักษณะที่มีความสุขมีความเจริญนั่นน่ะก็ทําไปเนาะสถาดักแซ่บเนี่ยแสดงว่า1ขยันรับไปหลายไลฟ์ละนะมีเพลงกล่อมนี่นะสถานะสถานีเนี่ยเวลาพระอาจารย์มาได้เข้าเนี่ยก็จะตัดเข้าสู่อันรายการเพลงโดยอัตโนมัติอาจารย์นะฮะโยมก่อนุมานุวารับแล้วโอ้นมัสการพระอาจารย์มานับสมัครเจ้าแม่มนแล้วแม่มนรับล่ะแม่มนแม่มนมานอนแต่จะแม่มนสวดมนต์นี่สวดมนต์แล้วกับพึ่งนอนดิโยมเนี่ยพอโยมเนี่ยกําลังเข้ามันนี่บ่ได้เจ้าพระอาจารย์กําลังเข้าวัดมาบารับสมัครพระอาจารย์รอพระอาจารย์น่ะก็แม่นแต่เนี่ยบ้านต้องมีหมู่บ้านต้องมีงานเพราะว่าพระอาจารย์จะเข้าไอ้ประเทศไปชั่วโมงนึงแล้วแล้วก็ไปจานกับมีเทพมาเนาะแม่แต่คืนพอเข้ามาแล้วก็มีเทพเข้ามาเขาใส่มันแต่เทพเก่ามันออกหลายรอมากเลยพระจานพระจานขอให้ท่านนิดเนี่ยกับพระจานจำมาได้พระจานจำมาได้ว่าอันเนี่ยก็อันใดเป็นอันใดสามครั้งแล้วแต่พระจานมาออกในการเอาจานเอาเทพของท่านนิดมาออกเนี่ยสามรอบแล้วเอาเทพตีหวานแม่แก้วอย่างก็แถมรอบสามรอบเหมือนกันเจ้าสองข้างแล้วนะเออถามแม่มารีพอเลยมาเจียโยมปัญหาก็คือพระอาจารย์พระอาจารย์มาได้ฟังมันติเอาชุดนี้ออกตลอดว่ะไอ้น่ะคือแต่มันก็ฟังหมดอยู่นะเจ้าฟังทวนๆไปเฮาก็เข้าใจติ๊กอ่ะจริงต้องยังเข้าใจเรื่อยๆเจ้าพระอาจารย์ก็บ่ได้อันพออีกทีนี้มันน่ะเจ้านะเป็นแท้ๆนี่แหละก็ยังเข้าใจได้เพราะฟังหลายรอบไงเนาะนั่นไอ้ตัวนี้เนี่ยยังฟังก็ยังมีความเข้าใจในสติธรรมจ้ะบ่เบื่อจะแต่อู้โดยพระอาจารย์ได้เลยนะโยมสวัสดิ์อู้โดยพระอาจารย์ได้ด้วยว่าพระอาจารย์จะอู้อย่างก่อนเพราะว่าเขาฟังมาหลายรอบไงเออฟังมาหลายรอบอ่ะโยมก็มาจะนอนก็แม่กําจินอนแล้วเนี่ยแม่นอนเนี่ยอู้ก็ยอมมีแต่กระทำอ่ะเทพกะวันนี้จะแม่นเทพอีกนะโยมเข้ามาปุ๊บโยมกับเปิดไปยูสกัมพาจ่าจะมีเพลงออกมาเลยโยมว่าเออแม่เปิดมาแล้วแม่เปิดมาแล้วแสดงว่าบ้านถาเดือต้องมีงานแน่ๆเลยแม่นแต่เลยอาจารย์ว่าแม่มีงานแน่ๆเลยจ่าแฮม5คืนแฮม4คืนของจีอีมันของจีอีมันต้องมีนะท่านเนาะเจ้าปั๊บไปยางานอาจารย์เอองั้นพระอาจารย์กันได้ทำเนี่ยแจ้งมันก็ทำงานแต่วันมันก็ต้องมาทำงานน่ะบัดนี้ลงมากินข้าวกินน้ำโยมบ้านคุยแอนดูนายดูพระสงฆ์นี่นะสัปปะแต่นะมันอิบแต่นะแล้วก็ไม่ขึ้นนะต้องมาทำงานดิเขาบัดนี้ทำกลางวันเพราะว่าแต่วันเขาต้องกิจติดกิจนิมนต์กิจทันติดนี่ไงโยมเข้าใจตรงนี้นะพระสงฆ์นี่นะโยมแอนดูนะคนจะฉันเข้าแค่สองมืออีนะขนาดโยมฉันสามมือโยมยังเหนื่อยเลยมันก็เหนื่อยมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะโยมกับจิมาอยู่ดีสบายทั้งวันยังกันเลยเหมือนกันนะยังมีกำลังอยู่ยังกับอิทเหมือนกันนะเออวันนี้ยังกับพัฒนามาวันนี้นะดีละอิทเหมือนกันนะเจ้าเนาะเจ้าก็ยังก็ถามน้อยท่านพระครูเป็นสบายดีก็ยังมันได้ไปแอมหักเปิ่นเลยนะสบายดีเจ้าเปิ่นแข็งแรงเปิ่นมีแข็งแรงแหละเจ้ายังจะไปสักวันนะยังกับมีเวลาไปเห็นรู้ผลงานยังก็คิดถึงผลอยู่นะนี่นะเปิ่นมันกวาดมันถูเปิ่นแข็งแรงอ๋อเจ้าเปิ่นตัดยาตัดกลุ่มยังก็ว่าได้เปิ่นเนี่ยการที่ได้มาจ้ะเจ้าเนี่ยหมดอ่ะเจ้าอ๋อแอนดูเนาะเป็นดูเจ้าทำกูยังเปิ่นคิดถึงมันกันเจ้าคิดถึงอาจารย์คิดถึงเราค่อยใจคิดถึงมันพอคุ้ยเจ้าท่านนักเสนอสตัวแล้วท่านเนาะสาธุกินข้าวกินน้ำแล้วก็จะไปรับได้ไหมท่านเนาะสาธุเจ้าสาธุค่ะฮะแม่มาไรมันเป็นข้าวแตงเจ้าโอ้หนูว่าสถาป้ากันรับหมดแล้วหัวยอมมารับตอนฟังนิ่มได้รอฟังว่าข้าวแตงเพิ่งก็ผ่านไปงานเขาทำได้เนี่ยไม่ใจคนเดียวกันนะเหม็นแต่แหละเหม็นแต่เขานี่เหม็นแต่เหม็นแต่คราวนี้เข้ามาก็ข้าวแตงก็เป็นห่วงเราท่านสถาแหละจ้าวกว่าสถาต้องหาหนักเดียวกว่าร้องฟังนี่นะเนาะแม่นะเจ้าแม่ก็ติดจัดหันใจแท้อืมโอ้มีเวลาได้ค่ะไปสอนเนาะแข็งยังแข็งแรงอยู่ยังพอไหวอยู่ก็นอนฟังนะเจ้าสบายใจดีเออสบายใจนั้นแหละนอนไปรับไปไม่ได้ว่าคุณน่ะโยมแม่จะรับน่ะจะใกล้ๆจะ10:00นพุ่นน่ะโยมแม่คิดว่าเออพระอาจารย์คุณคงมีคุณละอย่างละให้หน่อยดีละดีละยังเจ้าพระอาจารย์เนาะเจ้าแข็งแรงเนาะเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้ามีคำถามนะสถานนะ
เรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยที่พระอาจารย์ได้อู้ไปแล้ววันนี้ก็แปะศรัทธาไว้หนักเหมือนกันนะที่โยมก่อนออกมาว่านะพระอาจารย์จบซักเรื่องเนี่ย คือบางทีมันมีเรื่องแสกเข้ามาเนาะมีศรัทธาญาติโยมถามมาหลายครั้งหลายคนนะหลายครั้งหลายคนว่าอันผมเนี่ยนะผมตีอันเอาลูกไปบวชเนี่ยไปบวชไปเป็กเนี่ยนะลูกหลานยังกระจ่างแต่ผมติดตัดติโกนเนี่ยจะเอาไปไหว้ที่ไหนนี่นะไหว้ที่ไหนตั้งใดเนาะมันขึ้นอยู่กับการขึ้นอยู่กับความเชื่อมากกว่าเนาะขึ้นอยู่กับความเชื่อไปยังทูเจ้าเนี่ยอสถานทูเจ้าเปิดโกนหนึ่งเดือนเนี่ยโกนหนึ่งครั้งโดยปกติอ่ะนะก็คือวันโกนคืน15คำนะวันโกนคืน14คำกันอย่างเงี้ยเปิ่นก็จะอันโกนเดือนละครั้งนะถามว่าเดือนละครั้งเนี่ยปีนึงอ่ะ12ครั้งเนี่ยแล้วผมมันเอาไปไหนมันก็สถาน่าจะอยากจะหาอยากจะฮู้เจ้าสาธุแม่พัดเขามีโปรเจกต์รับละครับโปรเจกต์รับละทุกเจ้าละเอียดมาออกไม่เอาออกเก๊กเทปก็บ่ออกเออเอจะได้นะฟังสักกำจะลองจังน้องแนงน้องแนงน้องแนงมาละอีกกำเดียวเอามาแล้วทำนิ่งสุดท้ายใหญ่ดีเออสุดท้ายจืนใจนะได้ยินน้องแนงน้องแนงน้องแนงนี่นะใหญ่มาละก็ไม่ใหญ่เออใกล้ละถ้าบ่าเอาวันน้องแนงน้องแนงออกก่อนเจ้าโลกออกเดี๋ยวสถาจะสะดุ้งอ่ะมะปิดงานอย่างขาวดำอีกก็จังขาวดำเจ้าไปอันน้ำดูเจ้าเหมือนไปสวดมนต์สวดพระอภิธรรมเจ้าเจ้าอ่างธรรมะแกฮะบ้านเดียวกันนั่นแหละเจ้าบ้านตะเดือนเนี่ยบ้านตะเดือนเนี่ยแล้วกันเปิดนั่นปวดห้องว่าคือสถาแต่ละคนแต่ละบ้านนะเนาะเปิดมีเปิดห้องว่าคุณมีคุณอุปการต่อวัดว่าอารามอาจจะเอาเปิดทำบุญทำอย่างมูลในเปิดเก่งเจ้าเนาะก็เลยอันโดยปกติเนี่ยก็ต้องไปเจ้าเออมันแรงก็คงจะตกน้อยเนี่ยก็ฮะพระจันทร์ช่วงแรงๆมันได้อยู่แต่แถวก็ค้าตกอยู่เจ้าก็ค้าตกหนักอยู่ก็ได้เดือนในวันเลยไปยังก็แต่งยังหกสะแปะสะปันบ้านอาชีแลนกะเนี่ยแต่งคู่บ้าจ้ะอืมแต่งเจาะแต่งช่วยแต่งดอกยังพวกเจาะหมดแล้วเจ้ะยังจะต้องอ๋อกะมันกะทำไปมันมีอย่างแล้วสักเตื่อสักอย่างอ่ะจ้ะในโลกนี่มันมีอย่างเสร็จสมบูรณ์สักอย่างอ่ะเออเหมือนวัดเหมือนกันหรอกมีวัดไหนที่แปลงแล้วสักวัดอ่ะเดี๋ยวแปลงเดี๋ยวซ่อมเดี๋ยวสร้างเดี๋ยวตุบวัดน่าจะแล้วนี่ก็แต่งอันฉลาดทำเรื่องเดียวกะแปลงไงกะแปลงเมื่อเมื่อไรยังไงก็ได้แดงปีเนี้ยอ๋อปีเดียวอยู่เออสถานหลายๆจ่อยกันคนละใหม่ละมือละเล็กละน้อยจึงแล้วมงยังทำมันนักกับเจ้าดินแมนเดียอืมการแปลงการสร้างเนี่ยการเรื่องนั้นวัดวาอารามเรื่องอาคารอะไรอย่างต่างๆเนี่ยสถาจุ่ยกันคนละใหม่ละมือได้เร็วอยู่จุ่ยกันคนละใหม่ละมือจับขอเอาจริงเอาจังเถอะทุกเจ้าจุ่ยสถาสถาจุ่ยทุกเจ้าเข็นกันไปตามนั้นเนาะสาธุแม่พัดเจ้าเจ้าสาธุเจ้าจะนักก็ได้กะโอ้เฮ็ดจะโลให้เลี้ยงให้จะนักนี่เองนะสาธุเจ้าเจ้าสาธุเจ้าเจ้าดูเหมือนวันที่วันพุธที่19นี่นะพระอาจารย์จะไปอันขอกลายางนาตีก็ตีศูนย์เพาะช้ำเนาะสถานีเกษตรสถานีเพาะช้ำเกษตรซบปราบนะไปขอกายังนามาทะแล้วเนี่ยดีอันแม่บัวคลีเนาะเปิ่นสาเก็บขึ้นมาพระอาจารย์ก็หึงละอ่อนนะไปบงนะแต่ก็ยังหวานนะเนาะมันจ้าตรงที่หวานเฮามีเวลาไปเนี่ยมันนะแต่ถ้าเขาไปอันขอไปอย่างนี้เปิ่นได้มาเป็นสอบเป็น
เป็นคือเป็นซอกไรเนี่ยก็เลยเดี๋ยววันดีวันดี19วันพุธเนี่ยนะได้โทรกับอันหัวหน้าสถานีเปิดละเดี๋ยวพ่ออาจารย์จะไปอันไปเอาตีสุปราบนะวันนี้ไปเมทะเป็นมีเนาะเป็นว่าสุปราบมีอยู่อีกเนี่ยเดี๋ยววันดี19พระอาจารย์ก็จะไปนะแต่ก็ที่แม่บุคลีขึ้นมาก็เอาเพาะเอาบ่มจัดนักกันนะสถานะแต่มันมาทันแล้วมันมาทันใหญ่เนาะเพราะมันต้องรอสักปีหนึ่งอีกเนี่ยเจ้าแม่คำปานเจ้าพระอาจารย์วันนี้มาดึกเนาะวันนี้มาดึกแต่ก็มานะเจ้าวันนี้พระอาจารย์วันนี้ดึกกันหน้ากันหันแม่ฟังอยู่ตลอดนะแม่ฟังตลอดจ้าหันแม่พวกไข่อันอู้ถึงตลอดอยู่เจ้าแล้วแม่สบายดีกันแม่คำปานเจ้าใครอู้ฝนก็ไม่อยู่อ๋อน่ะฝนอู้ถึงอยู่ตลอดอยู่สบายดีเจ้าเจ้าดีกับพระจันทร์ก็สบายดีแข็งแรงอยู่เจ้าเจ้าเห็นด้วยหรองานหนักมาจ้าเนาะหนักเจ้าหนักขนาดนี่อันนี้ก็ยังข้างติดอยู่นะงานมันหลายเจ้าอืมแต่ถ้ามันยังจะแล้วเดี๋ยวเอาฟังอาจารย์ตลอดเหมือนกันเจ้าเจ้าสาธุแม่คำปันสาธุเจ้าแม่คำปันตรงหัวจ้างก็ต่างคนต่างทำหน้าที่นะก็ยังดีวานเนี่ยบางทีพองานมันหนักเนี่ยพระจางก็แบ่งเวลาเหมือนกันนะสถาแบ่งเวลาเอาถามมามันแล้วกับคืนนี้กับเจ็ดแล้วเดี๋ยวพระจางอู้ตะกี้ว่ามันแบบมีงานอย่างเดี๋ยวมันแล้วเสร็จสมบูรณ์เนี่ยมันตื้มเจ๊มีเดี๋ยวท่านเดี๋ยวนี้อาตะกี้อู้ถึงเรื่องผมเนาะผมที่เขาจะบวชลูกบวชหลานอย่างต่างๆเนี่ยบางคนเป็นถือเนาะว่าจะต้องเอาไปเก็บใส่หั่นใส่นี่แล้วก็มีอย่างอ่ะมีอันใบบัวเอาไปรองรับนะแล้วจะเอาไปไหนสถาก็จะถามจริงๆถามมาตลอดนะสถานะเป็นกระทามกันมาตลอดไปไว้ไหนจะได้อย่างจะได้นะเขามองเขาจะพอในมุมใดอะสัตว์เขาจะพอในมุมใดอะเอาในมุมของผมที่เขาเข้าใจว่ามันเป็นของสูงเพราะมันสูงกว่าเปิ้ลตีนี่มันต่ำกว่าเปิ้ลเขาก็เลยว่าตีนี่มันเป็นของต่ำหัวนี่ผมนี่ไม่เป็นของสูงบอกควรเอาลงไว้ที่ต่ำเองมันก็อันนี้เป็นความเจือมันก็เพราะว่าโดยปกติเนี่ยว่าเวลาเราตัดแล้วกวนแล้วนะสถาก็กังวลหน่อยจะไปตีไหนไหวตีไหนมันเหมาะสมไปฝังดินกาไปลอยน้ำกาจะได้กาไปวางไว้ปื้นต้นสีต้นโพกาก็แล้วแต่ความเจือเลยนะแต่บางทีเนี่ยอย่างสมัยแต่ก่อนพระเกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์อันนี้ก็เอาเส้นผมของเปิ่นเนี่ยไปทำเป็นเครื่องล้างของขลังมันก็เอาไปสร้างพระว่าจะเป็นพระหล่อพระเหรียญพระผงพระอย่างต่างๆก็จะเอาผมเนี่ยนะอันละเส้นองค์ละเส้นเนี่ยไปใส่ซึ่งนั่นก็หมายความว่าอันครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์ที่เปิ่นมีภูมิธรรมเปิ่นมีภูมิธรรมมีคุณธรรมสูงส่งนี่นะผมของเปิ่นเนี่ยจะมีคุณค่าแต่ว่าไอ้คุณค่าตรงนั้นเนี่ยหนึ่งขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์พระมหาเถระรูปนั้นดีได้สร้างบุญญาบารมีของเปิ่นมาแล้วก็ที่มีความศักดิ์สิทธิ์แห่งบารการนั้นคือลูกศิษย์ลูกหาก็อยากจะได้ผมของเปิ่นเนี่ยมาปูจามาบูชามาไหว้มาวามาสาปกปักรักษาอีกมันก็เขาก็เลยนำเส้นผมของหลวงปอนั่นหลวงปู่นี่เขาก็นิยมกันที่อีมาตลอดอยู่แล้วแล้วถามว่าลูกหลานของเขาเนี่ยจะบวชอยู่เหมือนกับมาเหมือนจนเป็นอันเกจิก็อย่างนี้เป็นมหาเถระที่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ก็บอกมีเนื่องจากอย่างว่า
ก็บวช3วัน7วัน15วันเต็มที่กัน1วาสาเนาะมันจะมีโอกาสที่จะไปเป็นพระมหาธิระในลักษณะที่อันมีความขลังนะสถานะมีความขลังไปตามนั้นดังนั้นเนี่ยในการปฏิบัติเส้นผมเนี่ยก็เอาไว้กลางๆไว้กลางๆก็คือคนที่มีความเชื่อถือว่าผมเป็นของสูงศรัทธาก็ไปไหว้ที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะอาจารย์บอกตะกี้ว่าอาจจะพื้นต้นโพยังก็ได้เป็นย่อยสลายไปตามกาลเวลามันก็พร้อมเน่าเปื่อยผุพังไปอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อความยึดถือเนาะแต่ถ้าหากเขามองในเรื่องของธรรมชาติดูเจ้าทุกตนเน้นทุกรูปเวลาบวชเนี่ยเปิดจะขึ้นบนออกตาจะปัญจกะกรรมฐานปัญจะตาจะกรรมฐานปัญจกะกรรมฐานก็คือกรรมฐาน5ข้อเปิดจะขึ้นเลยเปิดห้องว่าเป็นกรรมฐานในเบื้องต้นเนี่ยเวลาเปิดท้องเป็นภาษาบาลีก็คือเกสาโลมานาขาทันตาตาโจนะนาขาย้อนเป็นปัจจิลมคือตะโจทันตานขาโลมาเกสาซึ่งในกรรมฐานตัวนี้เนี่ยเปิ้นหมายถึงอย่างสถาหมายถึงว่าผมขนเล็บหนังฟันเนาะเกสาก็คือผมโลมาก็คือขนนขาก็คือเล็บทันตาก็คือฟันแล้วก็อย่างทันตานาขาโลมาเกสาตาเกสาโลมานาขาทันตาตาโจตาโจตาจักก็คือแปลว่าหนัง5ข้อเนี่ยในกรรมฐานประเภทเป็นของปฏิกูลปฏิกูละปัญจกะกรรมฐานคือเปิดพิจารณาไม่ว่าจะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเพราะมันเป็นสิ่งที่หันได้สัมผัสได้ว่า5ตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งปฏิกูลเป็นสิ่งสกปรกแล้วเขาจะเอาสิ่งสกปรกไว้เนี่ยอย่างแหมในเมื่อมันเป็นสิ่งสกปรกในกรรมฐานเป็นพื้นพิจารณานะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยบอกว่าเก็บเพราะมันเป็นของปฏิกูล อย่างเล็บเนี่ยถามว่าเล็บครับผมนี่มันต่างกันใช่ไหมสถาวะเล็บในเขาตัดส่วนเล็บเจ็บก่อนเจ็บตัดผมเนี่ยถูกผมเนี่ยเจ็บก่อนเจ็บขนเหมือนกันนะตัดแล้วมันจะเจ็บเราจะตัดเขาเนื้อนะนะถามว่าตัดหมูนี่เนี่ยมันมีความรู้สึกกับหมูนี้เขาหมูรู้สึกเวลาตัดที่ปลายผมกับปลายเล็บกันนอกจากนั้นตัดหนังตัวเก่านะอันนี้ก็โจยมันได้พอตัดไปแล้วมันก็เป็นของบนห้องว่ามันเป็นวัตถุอย่างหนึ่งที่จะต้องเน่าเปื่อยเหม็นปฏิกูลเป็นเรื่องปกติย่อยสลายไปปกติแต่มันจะย่อยเมินมาเมินหมอหัวนะจะใจพระจันทร์ก็ไม่ได้หาข้อมูลด้วยอยู่ว่าผมเนี่ยเวลาขวางลงดินเนี่ยนะมันจะอยู่ได้สักเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะหาข้อมูลวันหลังนะจะได้มาคู่กันว่ามันถึงนั้นเนี่ยผมเนี่ยเขาว่าเขาทั้งหลายว่ามันเป็นของสูงเขาร้องบอสะบอกกันจริงๆของสูงมันต้องสะอาดมันต้องสะมันต้องล้างมันต้องหอมตอนมันบ่หอมของมันเฉยๆต้องบ่เหม็นแต่ไม่ใช่วันสองวันสามวันเหงื่อออกซ้ำให้เหม็นขาวรุ่งไปหมดเลยดังนั้นจะเก็บไว้ในอย่างแหมถ้าหมายถึงว่าหมายถึงคนทั่วไปเนี่ยนะยกเว้นว่าพระมหาเถระครูบาอาจารย์ที่เปิ่นมีอิทธิฤทธิ์มีปาฏิหาริย์มีวัดปฏิบัติอันงดงามนะสถานนะโดยบุญบารมีของเปิ่นอันนี้เฮาก็บ่ฮู้บ่หันนะว่าอันเปิ่นจะประพฤติปฏิบัติจะได้ละลูกศิษย์ลูกหาจะเคารพนับถือเก็บผมของท่านไว้เนี่ยด้วยถือว่าเป็นสิ่งสักการะนะสถานะเป็นสิ่งสักการะในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็บ่ได้บอกไว้ว่า
พระมหาเถระทั้งหลายเวลาเปิ่นโกนผมแล้วตัดผมแล้วเนี่ยเปิ่นเอาไว้ไหนอย่างของพุทธเจ้าเนี่ยเปิ่นไปอยู่บนสวรรค์บุญแล้วก็เพราะว่าเจ้าชายสิทธัตถะตัดครั้งเดียวแล้วผมเนี่ยมันจะบันยาวลักษณะพิเศษของพระพุทธองค์ก็คือตัดครั้งเดียวแล้วก็ม้วนขมวดเหมือนก้นหอยและจะบันยาวต่อไปอันนี้เพิ่นได้อธิบายว่าดังนั้นเขาจะมามีประวัติว่าพุทธเจ้าเนี่ยโกนผมทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนจะมามีแล้วพระอริยสงฆ์สาวกซึ่งเขาจะไปลืมนะพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์เป็นคนแล้วก็พระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายก็เป็นคนเป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วมามีประวัติว่าจะต้องเก็บเก็บไว้ปูจาการอย่างการเนี่ยมันแบบนี้เพราะที่พระอาจารย์อุตกี้ว่าถ้าจะปัญจกกรรมฐานเนี่ยเริ่มตั้งแต่อันเกสาโลมานะขาทันตาตะโจนี่นะก็ผมขนหนังเล็บฟันอย่างมูเนี้ยมันบ่ควรยึดถือบ่ควรเก็บบ่ควรรักษาเพราะมันเป็นสิ่งสกปรกเขาจะมองมิติใดออกสถาถ้าจะมิติในความขลังนั่นแสดงว่าเขากำลังมุ่งตรงไปสู่ความยึดมันถือมันบางทีบางครั้งเนี่ยครูมาจากพระมหาเถระเปิ่นมาได้ใส่ใจมูนี่นะเปิ่นมาได้ใส่ใจแต่โลซิตโลหานั่นละเอาไปอาจจะบอกว่าเอาไปปูจ้าก็ได้ก็คือระลึกถึงพระคุณหรือว่าคุณงามความดีของครูบาอาจารย์อันนี้ก็บ่เป็นหยังแต่กําลังอู้ถึงว่าพุทธเจ้าตรัสเรื่องทั้งหลายแล้วนี่ว่ามันเป็นเรื่องปฏิกูลเป็นเรื่องสกปรกเก็บไว้ไหยังนะปัญหาก็คือเก็บไว้ไหยังผมให้กระจ่างได้บ่ว่าจะเป็นนั้นบวชเน้นบวชตัวผมปอบผมแม่มีใครเก็บตัดแล้วก็ปล่อยตัดแล้วก็ปล่อยถ้าเก็บกูคนเนี่ยโอ้ยแล้วก็ล้านตัดผมมันจะไปเก็บไว้ที่ไหนปล้นซะทา มันตัดกันตลอดอ่ะดังนั้นจะได้ถึงตัดเพราะมันเป็นของปฏิกูลปล่อยไปเหมือนไปยาวไปนะเหมือนกับนักบวชเนาะสาธุหรือว่าบาบาทั้งหลายเหล่านี้นี่นะเปิ่นก็เพิ่นก็จะไว้ผมยาวลำบากซะตลอดชีวิตถ้าอู้ถึงเหลืองนี่จริงๆเนี่ยน่าจะเอาอันหูบของนักบวชเนาะที่อันไว้ผมเงี้ยวๆนี่นะมันจะเหม็นแค่ไหนสถาวะนะเวลาเขาฟังใส่ใจแล้วพิจารณาตามโดยส่วนมากพระอาจารย์ก็บอกเข้าใจเหมือนกันนะว่าอันตอนเขาบวชเนี่ยพระอุปัชฌาย์ก็จะสอนเหมือนกันหมดเลยเกสาโลมานะคะท่านตัดโจตโจท่านตานะคะโลมาเกสานี่นะว่าเป็นของปฏิกูลเนี่ยแต่หมู่เฮาชาวพุทธทั้งหลายก็ยังระลึกถึงยังยึดถือยังยึดมันถือมันว่าเป็นของที่ควรเก็บของเน่าเสียเก็บของเน่าเหม็นของปฏิกูลบ่น่าจะดีเนาะดังนั้นเนี่ยปล่อยมันเป็นธรรมชาติกระทิ้งจะไปทิ้งที่ไหนก็ขาดต่อเก่าหมายถึงเส้นผมอะขาดต่อเก่าแต่ความรู้สึกของสถาอาจจะประเมินกันนะอาจประเมินกันก็แล้วแต่นะก็ไม่ได้บอกว่าอันจะต้องขวางจะต้องเก็บจะต้องยังแล้วแต่ความเจือแล้วก็ความสะดวกของแต่ละคนนะเฮาทั้งหลายก็จะต้องพิจารณาเหมือนกันนะผมขนฟันผมขนเล็บฟันหนัง พอเขาพิจารณาที่เอเนี่ยสถานเขาหันความสกปรกเหล่านี้เนี่ยมันจึงจะก่อให้เกิดอย่างมันจะก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายพอมันเบื่อหน่ายแล้วมันถึงบ่ค่อยยึดถือบ่ยึดมันถือมันถ้าตราบใดที่มันยังบ่เบื่อหน่ายสะอิดสะเอียนเนี่ยมันจะพยายามกอดรัดฟัดเหวี่ยงมันจะพยายามที่จะเข้าไปหาอยู่ที่ห้องว่ายึดมันถือมันตลอดไปเนี่ยใดล่าบอกมีจุดจบมันจะเป็นที่เอี้ยของมันโดยตลอดเลยแต่ว่าหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยมันจะมีสักกี่ครั้ง
เนาะมันจะมีสักกี่อึดใจที่เฮาใส่ใจพิจารณาแล้วไปเข้าใจสิ่งทั้งหลายเหล่านี้บ่ว่าของไผนะสาธารณะบ่ว่าของไผทั้งสิ้นผมขนเล็บฟันหนังเป็นของเน่าเหม็นทั้งสิ้นจะเก็บไว้ก็เอาพระพุทธเจ้าตรัสสอนที่เนี้ยแต่ถ้าหากว่าเฮายังบ่เข้าใจจะเก็บจะยึดจะถือมันก็ไปได้จะได้ถ้าเก็บผมเราจะได้มันเก็บเล็บตัวเองเล็บมือเล็บเท้าอ่ะเพราะขามันเต่ากันแต่ความยึดถือของเขาบอกว่ามันอยู่สูงมันอยู่ต่ำนะมันอยู่สูงมันอยู่ต่ำแต่โดยความเป็นธาตุมันก็ธาตุดินมันก็อันเดียวกันแต่ว่าจะสูงจะต่ำไปดูที่ไหนเปิ้นรู้ที่จิตเปิ้นรู้ที่ความเข้าใจคนบางคนนี่คนบางคนนี่นิ่งเงียบสุขุมลุ่มลึกดูเหมือนว่าเป็นคนที่จะได้ไม่ได้เรื่องบ่ตอบโต้นะบ่ตอบโต้แสดงว่าไม่ได้เรื่องแต่อย่าลืมนะคนที่แสดงออกทางกายทางวาจาทางการกระทําแสดงออกทางการพิมพ์คนห้องว่าเป็นคนที่มามีความสำรวมระมัดระวังพลั่งปากพลั่งปากพลั่งมือพลั่งกิริยาอาการแต่บางคนบ่อู้บ่จ๋านิ่งเงียบแต่กลับกลายเป็นว่าฮู้เท่าทันว่าอาการที่อีมันเป็นที่อีอาการอีมันเป็นที่อีอันนี้ก็อู้กันค่อนข้างที่จะมันตรงที่ว่าโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันบ่มีอะหยังเป็นสาระสักอย่างจังกับชอบกับเต่าเก่าจะได้เต่าเก่าตายเหมือนกันหมดแต่ว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันจะสร้างความสุขความตุกความเศร้าหมองแห่งใจเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนสิ่งที่ควรใส่ใจแทนที่เราจะไปใส่ใจเอาผมเอาขนเอาเล็บเอาฟันเอาหนังเป็นสาระเป็นนาทะเป็นที่เปิ่งมันเปิ่งได้จะได้ตัวมันเองมันยังเปิ่งตัวบ่ได้อ่ะมันยังเน่าเหม็นนะเขาจะเอาชีวิตของเขาเอาจิตวิญญาณของเขาเนาะไปฝากไปฝังไปยึดมันถือมันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็บ่ใจละก้าขนาดตัวมันเองมันยังบ่สามารถที่จะเปิ่งตัวเก่าได้อ่ะแล้วมันจะเป็นที่จ้างที่เปิ่งของเขาได้จะได้ดังนั้นสิ่งที่จะต้องระลึกถึงอยู่มันๆก็คืออย่างลูกหลานบวชไปแล้ว ข้อสำคัญก็คือลูกหลานเนี่ยบวชอยู่ในสำนักไหนอยู่ในวัดไหนดูที่ครูบาอาจารย์โดยวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์โดยยังบ่ได้นะอยู่ที่คนเขาไปบวชโดยบ่ได้อยู่ที่พ่อแม่ญาติพี่น้องโดยการที่อันเขาเคยได้ยินว่าจับผ้าเหลืองของลูกด้วยจะเข้าวันศาต่อไปเนี่ยว่าจับผ้าเหลืองของลูกบ่าวขึ้นสู่สูงสวรรค์จะขึ้นในก็ต่อเมื่อถึงแม่ถึงลูกถึงป่อถึงลูกหรือคนที่ไปร่วมงานคนที่เป็นญาติที่กะญาติที่โกโหติกานั่นปฏิบัติได้ถูกต้องแม่นยำมันถึงจะดึงกันเข้าไปสู่สวงสวรรค์เขาจะต้องใส่ใจพิเศษว่าลูกเขาไปอยู่ในวัดแล้วมีวัดปฏิบัติจะใดมีการสำรวมระวังจะใดมีการประพฤติปฏิบัติจะใดศึกษาธรรมจะใดส่วนมากเขาบอกให้พอไม่ค่อยพอแล้วก็บางพื้นที่เนาะบางพื้นที่บวชกันแห่แห่นแต่แต่กินเหล้ากินเบียร์พระจ่าไขเว้นขนาดนะไขเว้นไขเว้นงานบวชงานที่นำไปสู่ความสุขสงบกลับกลายเป็นว่าเป็นบนห้องวันนี้อันฉลองสมโภชหนักที่จะบวชเป็นอยู่เจ้ามีดนตรีมาเล่นมาแห่มาแห่นมีอันเรามีเบียร์ขึ้นกินกันเต็มนั่นอันเนี้ยบ่ได้จับผ้าเหลืองขึ้นสู่สวงสวรรค์กลับกลายเป็นว่าเฮาทิ้งผ้าเหลือง
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการประพฤติปฏิบัติดีไปในทางตรงกันข้ามเพราะเวลาอูจีอีเนี่ยก็มีหลายคนจะมาชอบนะสตาร์เนาะว่าไปคัดไปขวางมันเป็นเรื่องของสังคมมันเป็นเรื่องยานที่มันก็แล้วแต่สังคมกับเจวาอย่างนะแต่ถ้าหากว่าเขาจะรักษาพระศาสนาเขาจะรักษาธรรมเนียมไปเป็นนี้เขาจะเอาคนเนี่ยสมมุติคนคนหนึ่งสมมุติไปเป็นดูเจ้าเนี่ยเขาจะสมมุติเป็นดูเจ้าดีก็บ่ดีเดียวถึงโดยที่สุดดูเจ้าที่เขาสมมุติขึ้นมาเนี่ยจะต้องเป็นเนื้อนาบุญนะสตาเป็นเนื้อนาเนื้อนาที่พร้อมเวลาสตาหวานเข้าไปเนี่ยมันจะต้องพร้อมที่จะออกดอกออกผลมันจะหวานเนื้อนาบางเนื้อนามีน้ำเลยแห้งแก๊กหวานไปเถอะพันธุ์ดีจะได้กระจ่างเขาตายเรียบหรือน้ำบางนาน้ำท่วมสตาจะไปหวานจะได้ปลูกจะได้ตายพุทธเจ้าตรัสว่าอันพูดพระสงฆ์เนี่ยเหมือนหน้านะเหมือนเนื้อนาบุญเหรอในบทอิติปิโสบทสุปฏิปโนเนี่ยโดยสุดท้ายเขาจะได้ยินว่าจะได้ปุญญักเขตตังโลกัสสะปุญญักเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกจะจับใช้ประเดิมของลูกได้หลานได้ก็ต่อเมื่อตึงหลุกตึงหลานที่เขาไปบวชแล้วและเฮาผู้ตีขึ้นการสนับสนุนบวชจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้ญาติจะได้กระจ่างแต่ต้องมองมุมที่มันถูกต้องในเมื่อเริ่มต้นด้วยการบ่ถูกต้องแล้วเนี่ยแล้วมันจะไปถูกต้องจะได้ต่อใช่ไหมมันก็ไปสนุกสนานเครื่องเคลงสนเสให้ฮากันเถอะ บางงานก็ทะเลาะบ่แว่งเนาะทุบตีกันเค้นฆ่ากันในงานบวชก็มีหันประจำนั่นแสดงว่าเฮาทั้งหลายเนี่ยมองบางเรื่องซึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นเปลือกเป็นกระพี้เป็นใบกับไก่เป็นแก่นไม่เหี้ยกำใจนะพ่อแม่คนก็อย่างที่เฮาฮู้เฮาหันน่ะก็ที่เอาหน้าเอาตากันนะ จัดงานมาต้องใหญ่เป็นหน้าเป็นตาแต่ในทางของนักปราชญ์บัณฑิตเนี่ยเปิ้นบ่ได้มองจะอันเนาะเปิ้นได้บ่ได้มองว่าจัดงานใหญ่บ่ใหญ่เปิ้นมองตรงแค่ว่าลูกหลานที่เข้ามาบวชได้อะหยังพระวัดได้อะหยังพระศาสนาได้อะหยังพอเขาไปบวชแล้ววัดได้ที่เปิ่งศรัทธาได้ที่เปิ่งพระศาสนาได้ที่เปิ่งเป็นเนื้อนาบุญที่จะไปอยู่วัดแล้วเป็นที่จ้างที่เปิ่งของคนทั่วไปได้บวชจะเป็นบวชใหม่บวชเก่านะถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติศึกษาลำเรียนประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยแต่ทั้งหมดก็คือตามกำลังมันได้หมายถึงว่าจะต้องเลิศเลอเพอร์เฟกต์อย่างต่างๆแต่หมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยอันหมู่พ่อแม่หมู่อันผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยนะเฮาจะต้องตั้งหลักใหม่ว่าจุดมุ่งหมายของการบวชบวชก็คือการงดเว้นไปสู่ความเป็นบรรพชิตบรรพชิตก็คือการงดเว้นเขากำลังเอาคนธรรมดาสมมติไปเป็นสงฆ์เป็นสมมติสงฆ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีพฤติกรรมการกระทำนั่นเนี่ยห่างจากสิ่งที่มันจะเป็นอุปสรรคต่อการประพฤติปฏิบัติเขาต้องคิดอัศทานะมันต้องไปคิดหลาย บางคนโอ้ยก็มันมีพาอาจารย์จีนะพระอาจารย์หมวดถ้าบัดได้คิดอย่างนั้นปะเลอะพาแต่ละวัดนะให้บุญ้าบัญญากจะได้ฟรีกับบุญเจ้าก็ได้ตามกำลังเลย3บาท30บาท5บาท1บาท100เป็นปันแล้วแต่คือมันสบายใจแต่ถามว่าซื้อมาแล้วบางทีซื้อมาใหม่ๆเนี่ยเนาะพ่อแม่ซื้อ1ชุดปุญญาแต่ยังชุดๆได้มาเป็น10ชุดเนาะสมมุติเนาะเอามาสแปรไว้บวชให้7วันชุดเดียวก็ยังใส่บ่คุ้มเลยอ่ะซึกเหี้ยนะมันก็มันผลฮอดมันบ่สมเหตุสมผลบางคนบ่ยอมนะต้องเป็นผ้าใหม่ว่าเป็นตุเจ้าใหม่เป๊กใหม่มันจะใหม่จะได้ในเมื่อบวชไปแล้วมันก็ใจผ้าเก่านั่นเนาะ
นั่นแสดงว่าทุกเจ้าพระเถระทั้งหลายมันก็ต้องใส่ผ้าไหมตลอดกันถึงจะถือว่าเป็นพระที่ดีได้ ใช่จะเป็นพระที่ดีได้นี้ได้มันอยู่ที่พระมันอยู่ที่องค์ห่มคนห่มแล้วคนที่ใส่ใจดูแลมุมตรงนี้นะสถานก็จะต้องมันควรขยายความคิดเนาะขยายความคิดขยายการที่เฮาทั้งหลายเนี่ยนำไปประพฤติปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องใดลูกเขาไปบวชแล้วเรียบร้อยอันนี้วิธีบวชอย่างต่างๆเนี่ยอย่างลูกศิษย์ลูกหาพระอาจารย์บวชตอนที่พระอาจารย์อยู่วัดศรีไตรภูมินี่นะลูกศิษย์จะไล่มากอาจารย์ที่บวชมาเนี่ยพระอาจารย์จำเพิ่งมีงานอย่างสักอย่างมีอันอัฐบริขารเหียบางทีบวชกับแหวดซ้ำมีความพร้อมปอพร้อมแม่พร้อมคนบวชพร้อมใจพร้อมก็มีการกราบขอเข้ามาพระรัตนตรัยกราบขอเข้ามาปอแม่ครูบาอาจารย์อย่างต่างๆเรียบร้อยแล้วนำไปสู่การบวชเอาง่ายๆเพราะกำลังเข้าไปสู่ความเป็นบรรพชิตคือผู้เว้นจากอย่างเว้นจากการกระทำที่มันเป็นปฏิปักษ์ต่อความรุดพ้นก็จับได้สาระจับอันลักนะเพื่อที่จะเข้าสู่พระศาสนาพออันลูกหลานทำประโยชน์ในวัดแล้วมีความสุขสงบมากขึ้นตั้งใจศึกษาเราเรียนสวดมนต์ไหว้พระมากขึ้นเอาจริงเอาจังมากขึ้นสัทธาหันก็จื่นใจและตัวสถาเองพ่อแม่พี่น้องญาติทั้งหลายเนี่ยก็พลอยได้บุญโดยเพราะกำลังเอาคนคนหนึ่งไปสมมติเป็นดุจเจ้าและทำหน้าที่ในการศึกษาเราเรียนถ้าอยู่ต่อไปเหมือนต่อไปยังต่อไปมีความหูความสามารถก็สามารถนำมาสั่งสอนบอกกล่าวของสถาทั้งหลายเนี่ยได้หูได้เข้าใจเขาก็ได้บุญเปิ่นก็ได้บุญอันนี้จะห้องว่าเป็นการสืบทอดรักษาอายุพระพุทธศาสนาได้เลยถ้าบาจะอ่านมาหมวนมางานมากินมาเมามาอย่างนี่หมดใจละ แทนที่จะเป็นการอธนุบำรุงพุทธศาสนากลับกลายเป็นว่าเฮาเนี่ยเป็นผู้ที่มีส่วนทำลายหลักการของพุทธศาสนามันตรงกันข้ามเลยนะสถานะมันตรงกันข้ามเลยอาทิพระอาจารย์อูเนี่ยไม่ได้ไหมายถึงต้องทำมาต้องทำเพราะบอกไปจะได้กับสถาก็ต้องทำปฏิบัติของตัวเองอย่างไรจะเปิดปฏิบัติอยู่แล้วนะเพราะมาสกิดมาเฮาทั้งหลายได้เข้าใจความเป็นจริงที่เอี้ยก็เฮากับไปศึกษาพอกันในพุทธประวัติเป็นนี้อย่างพองอ่ะ พระอริยสงสาวกในแต่ละยุคแต่ละสมัยพอจะเป็นสมัยพุทธกาลหรือหลังพุทธกาลมาก็ค่อยเข้าไปศึกษาเอาเปิ่นเป็นเนติเอาตัวเปิ่นเนี่ยเป็นแบบอย่างแล้วเฮาทั้งหลายก็ประพฤติปฏิบัติไปตามเปิ่นได้พ่องบ่ได้พ่องก็บ่เป็นหยังแต่เฮากำลังเจริญร้อยตามวัดปฏิบัติของเปิ่นเนี่ยอันนี้ก็จริงๆมันน่าจะอู้ต่างอันใกล้ๆออกใกล้ๆเข้าวสาเนาะสถานเนาะมีลูกหลานที่จะเข้าไปบวชในมงคลเป็นอยู่วสาหนึ่งนะก็คือ3เดือนจะได้กระจ่างแต่ที่พระอาจารย์อู้ถึงตะเกียบ จะต้องมาปรับความเข้าใจตึงคนที่จะบวชเป็นโดยเจ้าแล้วก็ญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องมาปรับความเข้าใจกันเนี่ยแล้วแฮมประการหนึ่งที่บอกว่าอันอาศัยใช้พระเหลืองของลูกเนี่ยขึ้นสู่ทรงสวรรค์เพราะพ่อแม่บางคนบ่เคยเขาวัดเขาว่าบาทบ่เคยใส่เขาบ่เคยส่งบุญบ่เคยทำบ่ฮู้ที่เจ้าจะอยู่จะได้จะสุขจะได้ปัญหาจะได้จะทุกข์จะได้บ่ฮู้ก็เลยบ่มีโอกาสได้สะสมเสบียงทางของตัวเก่าแต่พอลูกเขามาบวชแล้วหลานเขามาบวชแล้วอยู่เฉยได้ก็มันได้เพราะลูกหลานอยู่ในวัดแล้ว
หัวโอ้ของปอของแม่ก็ใจอยู่ที่ลูกนั่นล่ะแต่ฉันยังได้บินน้ำบาทได้ยังกอปอกินกอปออยู่ได้กอปอยังกอขาดแค่ละยังโอ้ยเวียนเจ้าเวียนตอนเวียนขำเวียนแหลงเป็นห่วงจากที่บ่เคยมาฟังธรรมในวัดในวันศีลวันพระบ่เคยสวดมนต์เริ่มเข้ามาสวดมนต์เริ่มเข้ามาไหว้พระเริ่มปฏิบัติธรรมเริ่มหูจักตุเจ้าหูจักวัดวาอารามซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์ว่าเขามันจื่นใจในบนหอจับชายผ้าเหลืองลูกหลานขึ้นสู่สวงสวรรค์เวลาลูกบ่มาอยู่หลานบ่มาอยู่เมียที่จะขึ้นถึงตุเจ้าในวัดนี่นะมิเหมือนอันนายตุกตะนายตุกตะเนี่ยนะจริงๆเหลืองมันเงี้ยวนะประจันตัดมาก่อนตัดมาเอาเฉพาะเหลืองกำลังอูถึงเนี่ยนายตุกตะก็คืออันพระเจ้าประเสริฐที่กุศลนี่แกล้ง ยังไปหาดอกโกมุดมาเนาะไปหาดอกโกมุดมาปรากฏมันได้พระเจ้าประเสริฐที่กุศลก็แกล้งนะถ้าหาบ่ได้มาอันก่อนตะวันตกดินนี่นะประตูปิดนะไอ้เนี่ยตายไอ้เนี่ยก็ปรากฏว่าได้มากกว่าจริงอะแต่หล่นมาหิ้มตายพระเจ้าประเสริฐที่กุศลปิดประตูก่อนคำ เพื่อจะหึงนายคนเนี้ยนายนุกตะคนเนี้ยพิษคอตกลงจะจับคาเหียคือประหารชีวิตเหียได้ตุกตะนี่ไปไหนสตามิติปึงล่ะปุ่นเข้าไปวัดพระเชตวันไปนอนอยู่นะปืนต้นใหม่มาไปฟังธรรมนะไปนอนถอดอะไรตายอยากตายแน่ตายแน่เพราะมันมิติไปกันขึ้นถึงวัดนะเพราะวัดเป็นสาธารณสมบัติอ่ะเป็นของกูควรอ่ะพอเข้าไปแล้วมันร่มมันเย็นไหนๆก็ตายละแต่เขามาอยู่วัดอยู่วาเนี่ยขึ้นถึงวัดถึงวาในตรงนี้นี่อรรถกถาท่านอธิบายไว้ว่าคนเฮาเนี่ยถ้าบ่อันมีความทุกข์ครอบครอบงำบ่มีปัญหาครอบครอบงำมหาเนี่ยก็บ่คิดถึงวัดเหมือนในทุกขตะเนี่ยบ่เคยเข้าวัดแต่พอตัวเองประสบปัญหาสิ่งแรกสถานที่แรกที่นึกถึงก็คือวัดเนี่ยบางทีเฮาเคยลืมไปเหมือนกันเนาะสถานเนาะเฮาบ่เคยใส่ใจอ่ะแต่พอเฮามี มีปัญหามีประสาทต่างๆเนี่ยสุดท้ายก็ จะต้องไปอันอาศัยวัดวาอารามนะนั้นเวลาพ่อแม่พี่น้องเนาะญาติพี่น้องผู้ญาติตายายต่างๆเนี่ยนะเวลาลูกหลานอยู่ในวัดก็คือหนึ่งที่พระอาจารย์พูดถึงว่าเป็นห่วงลูกแล้วก็เป็นการสืบทอดอายุของพุทธศาสนาเพราะเวลาศรัทธาไปส่งเข้าวัดลูกในวัดเนี่ยสถาจะส่งเข้าปันเดียวเฉพาะลูกก็ใจสถาก็เอาไปตึงมินโตเอาไปตึงสำรับชั้นกันหลายรูปรักษาวัดวาอารามในโดยรักษาพระศาสนาเดียวเพราะอาหารที่เราเฮาน้อมไปถวายพระลูกพระหลานนั่นเนี่ยเพื่อแผ่ไปทั่ววัดวาอารามพระสงฆ์องค์นี้ก็ได้ฉันเป็นเนื้อเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นชีวิตพระสงฆ์องค์เน้นได้ฉันเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นชีวิตก็ตั้งใจศึกษาเราเรียนคนห้องว่าอาหารสัพยะข้อขาดแคลนอาหารเนี่ยยากนะสถานะยากตั้งแรกก็คือยากที่จะหาคนมาอยู่วัดยากอันที่สองก็คือคนที่หิวโหยนั่นโอกาสที่จะบรรลุธรรมเนี่ยมิเพราะมันถูกความตุกคือความหิวเขาเบียดเบียนชิคัจฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง เนี่ยเขาเลี้ยงพระเลี้ยงตุเลี้ยงเจ้าก็คือเขากำลังทำหน้าที่สืบอายุของพระพุทธศาสนาไปตัวมันบอกคืนสวรรค์มันจะไปไหนสตาแล้วก็อ่ะลูกเข้ามาบวชแล้วอ่ะกี่วันก็แล้วแต่นะถ้าลูกประพฤติบ่ดี
เนาะประพฤติปฏิบัติบัดนี้ลูกตัวเองนะเป็นทูตเจ้านะเป็นเน้นนะบัดนี้ถ้าท่านจะเอาเรื่องของลูกนะไปโพธนาไปบอกข่าวไปหึงนักข่าวไปด่าไปนินทาหลอกลานอกกำแพงวัดก็มีปี๊ดเงียบเลยกลัวชื่อเสียงวงตระกูลของตัวเองจะสูญเสียกว่าลูกจะเสียมาเอาเรื่องของทูตเจ้าซึ่งเป็นลูกตัวเก่าไปโพธนาบอกกล่าวว่าเพื่อนปฏิบัติบัดนี้คนที่มีจิตใจที่อีเนี่ยสถาก็มองพระเนนที่อยู่ในวัดเหมือนเป็นญาติถ้าประพฤติบดีนอกลู่นอกทางเปิ่นจะเข้าไปอูไปจ๋าไปปรับบางคนก็ปรับใดบางคนก็ปรับบ่ได้ถ้าปรับใดก็เออดีขึ้นอย่างขึ้นถ้าปรับบ่ได้เออลูกอยู่บ่ได้ลูกออกหมกออกเหียซึกเหียเนาะเออปิดเงียบเลยนะใจเฮือกไผฮู้พ่อกลัวเสื่อมเสียต่อวงตระกูลโดยกลัวลูกเสื่อมเสียตัวอันนี้เพิ่นว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาพระศาสนาตัวเองนะถ้าหากลูกของเฮาหลานของเฮาเป็นหวนแล้วเปิ่นประพฤติดีปฏิบัติดีจิตอกจื่นใจเป็นดีจังที่เปิ่นหามาพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องเฉยบ่เฉยฮะปฏิบัติดูแลขาดตกบกพร่องอย่างเข้าถึงตัวได้ง่ายไปดูแลได้ง่ายฮู้ทันทีว่าวัดขาดอหยังพระสงฆ์องค์เน้นขาดอหยังจะดูแลอหยังเขาจะเข้าไปเจอวัดว่าอารามอหยังเนี่ยสถาถ้าเป็นลูกของเขาหลานของเขาเนี่ยเขาจะดูแลประพฤติปฏิบัติดีก็ดูแลอุปถัมภ์อุปธรรมอย่างดีประพฤติปฏิบัติบัดนี้ก็เอาเรื่องภายในกำแพงวัดเนี่ยไปโพธนานอกกำแพงวัดไปเนี่ยนอนอ่ะเพราะเป็นลูกเป็นหลานก็เสียถุงตัวเองด้วยก็เสียวงตระกูลด้วยมันก็อันนี้ผลทว่านี่แหละถึงจะเรียกว่าเป็นทายาทของพระศาสนาในทุกขตาที่พระอาจารย์อู้ถึงเนี่ยก็ต้องนึกถึงวัดวาอารามบ่มีที่ไปละมานึกถึงกระตอนตัวเมตัวเองจนตรอกลำบากละจึงนึกถึงเงินวัดวาอารามนี่นะนั้นถ้าเรื่องนี้เนี่ยเขาจะมองมิติใดเนาะย้อนกลับมาที่พระอาจารย์พูดถึงในเรื่องของผมขนเล็บฟันหนังเขาจะเก็บก็บอกเก็บเก็บมันก็เก็บเพื่ออย่างเขาหนึ่งอย่างเก็บเพื่ออย่างเอาไว้ยังอย่างนี่ไงถ้าสมมติจะเก็บเราจะเก็บไว้จะได้อ่ออย่างหลวงเจ้าบวช30ปี40ปี6 70ปีอ่ะไปเก็บไว้ที่ไหนปะล้นใครจะเก็บเก็บแล้วจะมันจะรักษาจะได้มือมันเหม็นนะบ่ว่าจะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเก็บจะได้อ่ะต้องอบไว้กะสตาร์ไว้กะแจ่น้ำดองไว้อีเอาเกลือแจ่อีหัวแล้วแต่แต่สิ่งที่ใส่ใจสิ่งที่น่าจะใส่ใจเป็นวิเศษกับที่พระอาจารย์พูดถึงเด็กๆก็คือเขาเนี่ยได้อะไรอย่างลูกที่ไปบวชนั่นได้อะไรอย่างถ้าได้สองส่วนเนี่ยนั่นแสดงว่าเขากำลังบำรุงดูแลพระพุทธศาสนาด้วยเนี่ยอันนี้ก็นำเรื่องที่สถาหลายคนถามนะหลายคนแน่ๆนะสถาหลายคนแล้วก็อันบัดใจพึงถามบัดเดี๋ยวนี้แต่ว่าในอดีตก็ถามเหมือนกันเนี่ยว่ามันควรจะเอาไปไว้ไหนเก็บไว้ไหนจะได้ถ้ายังมีความเจือเก็บแล้วดีกับบัดใจว่าอย่างนะแล้วแต่เดี๋ยวจะไปคัดใจกันบ่ได้อาจารย์ค่อยคัดอ่ะแต่ว่าก็ย้อนถามว่าอัน เขาเป็นพุทธบุตร เป็นลูกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะประพฤติปฏิบัติโดยจะได้ดีอะเนาะการประพฤติปฏิบัติอย่างที่อาจารย์ได้อู้ถึงว่าบางทีเนี่ยเขาก็ต้องปรับความเข้าใจของเขาโดยปรำปราเรื่องที่อู้สืบกันมาปฏิบัติสืบกันมามันจะถูกเสมอไปบางเรื่องสืบทอดมันด้วยความเจือบางเรื่องสืบทอดมันด้วยความหลงงมงายหลงส่งต่อกันจากยุคสู่ยุคจากยุคสู่ยุคเขาดูหลังๆบอกมีความเข้าใจกับปฏิบัติตามนั้นนะไปตามนั้นนะ
แล้วเมื่อใดมันจะสู่เดินทางไปสู่ความเป็นอิสรภาพที่บ่ถูกครอบงำพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงในเรื่องจิตเป็นอิสระนะสถานเนาะจิตอิสระก็ต่อเมื่อบ่มีความยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นน่ะแต่ถ้าหาว่าเฮายังไปยึดอยู่อ่ะไปยึดมั่นถือมั่นอยู่อันนั้นก็ว่าใจอันนี้ก็ว่าใจทั่วท้ายเฮาก็ไปติดแค่เปลือกมันก็เลยไปถึงแก่นสักเตือกมันได้หมายถึงว่าเปลือกบ่ดีนะก็พี่บ่ดีนะก็เป็นองค์ประกอบแต่เฮาจะบ่ได้สาระเฮาจะบ่ได้แก่นมันก็นำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอยู่บ่จบสักเตือกเกิดมาก็อย่าเฮาหันเนี่ยเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวให้เดี๋ยวหวยเดี๋ยวน้อยใจเดี๋ยวสะปะสะปันโดยเฉพาะการพัดพรากใครคนใดคนหนึ่งตายมันก็ถึงอดแล้วเพราะมันเข้าไปยึดจนต้องเวียนว่ายตายเกิดมาทุกภพทุกชาติซึ่งนับภพนับชาติบ่ทวนเลยน่าสนใจนะสถานะนั้นก็อยากให้หมู่เฮาท่านทั้งหลายนี่ว่าเวลาอันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งวัดปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะพิธีกรรมความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งนั่นก็บ่ได้ไปคัดใจไผแต่ก่อยกูก่อยจ๋านะจะว่าเฮาว่าที่เอียอาทานจะอันผิดอีผิดจะไปฟังสรุปเตือว่าเขาผิดเขาบ่ผิดมันคนเพลินในเฮาเนี่ยนะเป็นคนผิดก็ได้หรอนะเพราะเพิ่นเคยปฏิบัติจะอันนี้นี่แต่โดยภาวะเนาะโดยภาวะโดยรูปการโดยวัยวุฒิโดยอย่างตัวเนี่ยคนบางคนจะโลหะหรือกําจะได้นะเพราะวุฒิมันบ่ถึงเนาะแต่ถ้าหากว่ามีเครดิตนะทรัพย์ปัจจุบันก็คือมีเครดิตก็คือมีความเชื่อถือเท่านั้นถึงจะไปบอกไปกล่าวไปตักเตือนใดอยู่ในฐานะหรือบ่อยู่ในฐานะตัวมันก็บ่ได้ง่ายแต่อู้ไปนี่อย่างพระอาจารย์ว่าอู้ไปเด้อสิ่งใดที่ศรัทธาเคยทำก็ทำอย่างเขานั่นน่ะมันจะอู้จนปากเปียกปากแฉะจะได้กระจ่างเด้อนะบอกจะได้กระจ่างเด้อเพิ่นก็ทำอย่างที่เพิ่นทำนั่นน่ะนั้นบ่ต้องไปกังวลว่าอันพระอาจารย์อู้ไปแล้วจะอย่างคนเปลี่ยนแปลงจะอันที่มิ เพราะว่าอันพระสงฆ์องค์นี้โดยเฉพาะพระมหาเถระครูบาอาจารย์เนี่ยเตดมั่มฮู้ตัวใดสอนมั่มฮู้ตัวใดก็ยังเหมือนเก่าเผลอๆนี่แย่กว่าเก่าซ้ําบางเรื่องนะบางเรื่องที่บ่ควรเป็นพุทธพิธีความเชื่อในเชิงพุทธเนาะวิธีในเชิงพุทธวัดปฏิบัติในเชิงพุทธในทางพุทธศาสนานั่นเนี่ยมันก็บ่ใจไม่เหียมันก็เหี้ยเฮาก็เลยจะต้องมาปรับเนาะสถานปรับให้มันเหมาะสมนะปรับเหมาะสมแล้วก็ค่อยนำมาประพฤติปฏิบัติกันนะสถานนะเอาละเดี๋ยวจะหาว่าพระอาจารย์นั้นเปิดโอกาสนะหลายคนที่มาตื่นมาฟังพระอาจารย์แหมดึกๆอีนะวันนี้วันจันทร์ที่17เน้อสถานเน้อจันทร์ที่17มิถุนายนหลายคนยังเข้าใจอยู่นะ บาลังเหมือนเทพแห่งกายนะคนกับพิธีโยรับเรียบร้อยได้ยินเสียงเพลงน้องแนงน้องแนงน้องแนงนี่นะเดี๋ยวถือโอกาสไว้อันก็ทักทายสถานในเฟซบุ๊กกั๊มส่วนสถานที่ฟังรายการของพระจันทร์ถ้าสะดวกก็โทรมาอูมาจ๋ามาแจ้งผลการรับฟังด้วยว่าแม่ยังมารับแต่เนอนะถ้าดักแซบเนี่ยบ่เหลือละฮะถ้าจะรับสบายไปละฝนตกบางพื้นที่นี่นะเย็นสบายจะเหมาะขนาดเห็นหน่อยจะรับก็จะร้อยนะบางคนนี่นะท่านที่ทักทายมาก่อนมันหายไปนอกสถานที่พระจันทร์เกิดอู้มันก็เหลือเต่าที่หานี่แหละโยมอัมพรกันธมีนะนมัสการพระจันทร์มาสาธุแล้วก็พี่สาวพี่บุคคำพี่ชัยวงศ์ก็ดูรายการพระจันทร์อยู่สาธุโดยแม่อัญชันมงจังเงินนะแม่เพ็ญกาฟังนะมาสักการพระอาจารย์นะแล้วก็อันพลอยยมพลอยชัดคำแปงนะสาธุเจ้าพระอาจารย์ยมแม่พลอยขอกราบสาธุนะแม่พลอยเน้อแม่พลอยอยู่ตรงไหนนี่ฟังพระอาจารย์อยู่ตรงไหนอันพระอาจารย์พระครูสมุข
ทิพย์นะครับอาจารย์ดร.ตรีธีรกุลสาธุครับกราบขอบพระคุณทักเข้ามาทักทายกันทุกวันนะครับแม่ชุติการรอพยัญกราบนมัสการพระอาจารย์สาธุสาธุแม่พิสมัยเขื่อนคำแสนสาธุอาจารย์มาแล้วก็แม่เรนูชัยวงศ์กราบสาธุสาธุเจ้าแม่โบตองอินสุวรรณหันนั้นตักพระจารย์มานั้นแม่เส้นเจอมาออรายการกายนะเหมือนฟังเขาเหมือนถึงวันเหมือนนักสถานเนาะวันใดตีอันพระจารย์มาออกรายการสดสถานกับล้อฟังอยู่ฮะนะนะวันนี้ก็จึงหลังจากอันไปงานขาวดำมาแล้วเนี่ยก็จึงมาออกรายการเนาะก็ระลึกถึงกันหวานนะโยแม่เล็กแม่ประหยัดนะอยู่อยุธยาทักทายพระอาจารย์มาสาธุสาธุเจ้านะมีเจ้าด้วยนะฟังภาษาเหนือพระอาจารย์ทุกวันเนี่ยน่าจะฟังรู้เรื่องแล้วล่ะตอนนี้นะตอนนี้พิมพ์มาว่าสาธุสาธุเจ้าเป็นคนอยุธยา แม่ถนอมพันล้อมนะทักทายพระอาจารย์มาสาธุแล้วก็แม่กาบสีขันแก้วแม่พิมพ์มาลาแล้วก็ปอยงยุทธมณีวันโยมอันแม่แอลวิจิตราธรรมลังกาเนี่ยสาธุสาธุประจานมาอันนี้เปิดได้ตักประจานมาตามกล่องข้อความแล้วก็ดีได้อันถึงกดไลค์กดแชร์อันอย่างต่างๆนี่นะก็มีปอแก้วเสียงแก้วเนาะอันนี้พันอันนี้พันปฐมโอ้นักสถานะรุ่งรัตน์อินทรประเสริฐนะแล้วก็อาวุธปัญญายืนปัญญาชื่นแล้วก็ไฮแฮมนี่หลวงตาพาเรียนรู้พระอาจารย์อันแล้วก็ถามท่านสาธิตสาธุนะครับแล้วก็อันสถานะวัดพระเจ้าอุทุมพรนะทักทายพระอาจารย์มหาสมชาติธรรมะภาคเหนือโอ้นักสถาก็จะได้ก็ต้องกราบขอบคุณครูบาอาจารย์หลายๆรูปนะครับที่ได้ทักทายกันมาแล้วก็ขอถือโอกาสได้มทนาสาธุกับสถาญาติโยมฮะฮัลโหลมาสักการณ์อีกครั้งพระอาจารย์เจ้าพระอาจารย์ย้อมถามว่าเรื่องการขนผมนะอันพระสงฆ์ถ้าเป็นขนผมเดือนละหนึ่งครั้งเนี่ยเป็นต้องขนเองกระจอกแล้วแต่ถ้าชำนาญกับโขนคนเดียวถ้าชำนาญกับคนอื่นโขนอ๋อย้อมก็ว่าเอ๊ะเป็นโขนผมกันจะได้แล้วพระสงฆ์นี่เนาะอันโขนวันนี้มันเห็นโขนเออคนมาโดนหัวมันเองก็เห็นดูเหมือนโขนกระโดนในนั่นนะฮะเอ็นดูมิดโขนก็ว่าเอ็นดูตัวเจ้านะเอ็นดูมิดโขนก็เอ็นดูตัวเจ้าเอ็นดูตัวเจ้าเจ็บมาเจ้าเอ็นดูเปิ่นน่ะสงสารเปิ่นไงอันเปิ่นหวานโดนจนเคยชินน่ะเออมาชำนาญน่ะเสียวอ่ะมันทั้งหลังมันมีขนใบมีดอ่ะเนาะเดี๋ยวมันบางมันคมบางแล้วก็โอ้มันขนาดน่ะถ้าบ่คมก็จะได้นะเจ็บแต่ละมันคมบางเจ้าถังแต่พระจันทร์ก็โกนเองอ่ะเจ้าพระจันทร์โกนเองว่าบางเจ้าบางพระอาจารย์กระโกนคนเดียวโอ้ยชำนาญแล้วมันท่านเนาะมันก็ตั้งหลังกับท่านลำบากตั้งหลังก็ลำบากตั้งหลังมาตั้งข้างมาตัวใดเนาะมันบวชมาเมินล่ะฮะบวชมาเมินเนี่ยโอ้ยเขามือเองมันล่ะหูมือตัวเก่ารับตาโกนได้เลยโอ้ยเออเนาะเก่งเออท่านยกมาแม่แก้วกับแม่แก้วกับแม่เนาะแม่แก้วแม่บัวขายเหยียรับไปเรียบร้อยแล้วไทยจะไปฟังซ้อแน่ๆเลยอ่ะ บัตรรับเสียสมองแต่เป็นไปฟังซ้อนะพวกนี้นะแม่มารีนี่ก็บอกว่าไปจังไหนเนาะเออแม่มารีเหยียรับแล้วเออดูแม่แม่พ่อจ๋าตลอดนะพวกนี้นะเจ้าเนาะยกมาลูกก่อนพ่อจ๋าจะจะน้องเด้อสาธุเจ้าพระพรเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าเหยียรับไปหลายแล้วนี่นะกำเป็นหยังในสถานนะอันพ่อว่าพระจันทร์เดี๋ยวสถานก็ว่ากระขันเข้าบัดต้องเวลาเนี่ยเนาะเนี่ยว่าถึงปุ๊บมาปั๊บละแม่บ่ขายนี่ยังมารับแต่เจ้าเจ้านึกว่ารับทุละทุกเจ้าไปเรียบร้อยรับมารับฟังอยู่เนี่ยการกินแม่คำปันโทรมาอยู่
จอเคยเจอเคยเจอหองดีฮะเคยเจออูบานเจ้ากันเอียเจ้าเออพันเทพเหนือเทพไผ่หม้อไอ้น้องนอนดึงอยู่เนี่ยพันจ้านอนฟังจื่นใจจุ่มใจนะเออมีความสุขแต่ไหนเออจะหาความสุขที่ไหนแฮมเนาะสุขใจขนาดเดี๋ยวนี้เออจังหวะไปกับพี่กับปุ๋ยเหมือนกันนะตอนนี้ที่ไหนก็ฟังว่าไหนหนาวมันหมู่เราแม่ผู้ขายมาโทรเลยเออฟังซ้อยนะเออเดี๋ยวต้องไปแซวอันแม่แก้วละหายแซบอีกนะไม่แก้วหมุนไปฟังซ้อแล้วนี่ดีละดีละสาธุแม่แก้วอะไรแบบสงสัยอ่ะสงสัยหายแซ่บกะห้ามุขเจ้าสาธุสาธุนะเจ้าสาธุเจ้าฟังอยู่เดี๋ยวฟังซ้อขึ้นได้พรุ่งนี้อยู่สาธุสาธุอันสองคนเท่าหนึ่งกวนเนี่ยนะหุ้มนะชอบปนฟังแล้วปนหมวนเนี่ยเพราะว่าหลายคนเนี่ยอันพอฟังเพลงไปกึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงนี่นะมาแหน่ไอ้เนาะเอาแหน่กับพระจานบ่ได้นะสถานะบางทีก็เข้าชั่วโมงแรกชั่วโมงหลังเป็นเทพบางทีชั่วโมงแรกเป็นเพลงชั่วโมงหลังเป็นเทพบางทีชั่วโมงแรกเป็นเพลงชั่วโมงหลังเป็นรายการสดนะเหมือนว่าเนี่ยนะฮาเมตาวรับได้แหละฮาเมตาวมึงรับเตียก่อนฟังมันติดกันฮะฟังเทศกาลมันติดกันฟังเทปไปผ่องเนี่ยผ่องกันนะกะแบ่งเวลาเอาเนื้อหวานไม่เตารับแล้วมึงหัวสะท้าป้ากันรับแล้วมั้งเจ้ารับดึกเจ้าเจ้านี่ก็อันฟังแล้วก็เนี่ยในน้ำตรงนู้นตรงนี้มาอู้มาจากันเยี่ยกะเดือดอ๋อรับเดือดอยู่อีของจะฟังเพลงนั่งมันก็ออกไปนี่เจ๊อ่ะฟังนอกสองนอกประเทศนอกเออน่ะน่ะติดกันเอาสถาต้องวัดใจเอาอ่ะนะต้องรุ่นเหมือนกันนะของจะจบนั้นนะเจ้าเจ้าเอาเป็นจะได้ก็ฟังไปเนาะแม่เนาะเจ้าเจ้าเจ้าสาธุแม่เตาฮะกระโดดเป็นแน่นนะเนาะอันน่ะกะตัวเนาะเจ้าสาธุแม่สาธุเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าผมสภาพไปเด้อเจ้าโหเขาว่าอันไม่แก้ไปฟังซ้อมจิกะเจ้าผมสภาพไปเด้อเขาว่าไม่แก้ไปฟังซ้อมจิกะเออฟังซ้อมเป็นนั่งทั้งแม่กันเล่าขวัญก็ส่งโทรไปกันเล่าขวัญก็ปะโทก็ว่าปะโทมันไว้หลุนอายุเช้าอยู่ก้นปุ่นมาโทก็ว่าปุ่นรับฟังซ้อก็มีสองอย่างถ้าบัดรับละก็ฟังซ้อแน่ไอ้เนี่ยนั่นก็หมายจะดึงหมายจะว่าโถก็เล่าขวัญเขาอยู่ติ๊กติ๊กอะขวัญโถอีกนั่นตึกอีกแล้วใจอีไม่เข้าใจกับกันนั่นนึกว่านึกว่ารับละทุกเจ้าทุกวันรับเสียงอย่างจะรับมันได้ยินเสียงมันตึ้งรับกะเสียงหายไปตั้งไงไปตั้งไงไปงานขาวดำมาก่ะจะไปงานขาวดำในหมู่บ้านเพลงกำมวลนี้เหมือนกันเออน่ะวันเดียวจะเปิดเพลงสักเดือนก่อนกังหองหาหมอกเหมือนลำอีนี่แหละแต่เหมือนแต่กันได้ก็ต้องได้ยินเสียงเจ้าของตัวเองจะดีอกดีใจรับดีนอนนี้เนี่ยมั่นใจแล้วนะว่าอันแม่แก้วเนี่ยเปิดฟังอยู่นะมันจะหนีไปฟังซ้อนเนอร์อีกแล้วเนาะก็นั่นแหละก็ฟังเดี๋ยวฟังซ้อนฟังอยู่ตั้งเกิ่งนี่ฟังพอฟังเป็นจะเล่าขวัญว่าจะได้ดักฟังเนี่ยเนาะเออลักฟังอยู่เนี่ยกั
ดีละดีละแม่แกฟังก็จริงใจละงานเขาดำแม่ในหมู่บ้านเนี่ยเจ้าในหมู่บ้านก็ต้องไปคนเฒ่าเจ้าคนเฒ่าเปิดมาวัดมาว่าประจำทำบุญเก่งอย่างเก่งเลยกะการถ้าในหมู่บ้านโดยปกติพระจะน้ำสวดแถบทุกคืนนะเจ้าหนกติดธุระแต่แท้น่ะเข้าไปเจ้าได้สองคืนนะเจ้าจะเป่าแน่นปั่นมันเสาพุ่นทำหลายวันเหมือนมืออังกฤษไปตึงวันกูคืนนะกันตึงคืนนะกูคืนนะจ๊ะมันต้องไปจ้ะก็สลับเอาที่แยกกันไปกันเอาเทปเอาของก็ได้เจ้าเป็นงานกับปั๊บไปนะไหมเนาะเจ้าสาธุกำลังใจเด้อสาธุเจ้าเจ้าฮะแม่จันแก้วเจ้าเออนึกว่ารับละนี่โอ้โหนอนฟังเพลงอยู่ปกายฟังรออาจารย์ว่าจะออกบอกจะรับดีก้าอย่างเนาะรับละบางคนในเสียงใจเฮ้ยปีจุดรับอยู่หัวหน่อบางคนเนาะได้กับเปิดเพลงดิ๊กดิ๊กอีเนี่ยเออปิดมันหมุนมาไม่ได้กับใจไม่ได้กับใจอีอย่างไปได้ก็มาออกชักเตี่ยไอ้เนี่ยรับละอะไรเนี่ยรับละเป็นเรียบร้อยฟังถึงวันได้ก็ไปเทศมาม้าเขาบอกพระอาจารย์ไปงานเขาดำก็ว่าไปอยุธยาไปที่ไหนเนาะเจ้าเมื่อกัดทาติดงานกับรับไปจานะเนาะปรับมาสมจะได้ก็ได้ไม่ได้พังแล้วมันนอนมารับเลยเจ้าอันนี้รับสบายแล้วนะที่นี่นะถ้าไม่ได้พังแล้วมันต้องมารับจ้าถ้าได้พังแล้วละจืดใจแล้วก็รับอ่ะเออรับสบายนะแม่เนาะรับสบายอืมแม่แข็งแรงดีนะอิ่มอิ่มน้ำทำในใจแล้วก็รับอ่ะเจ้าอันนี้เป็นธรรมชาติไอ้โตโร่เจ้าสาธุแม่เจ้าเจ้าไว้สาเจ้าเจ้าเสียงแม่จันแก้วยังฉะฉานอยู่นะโตโร่แข็งแรงใจเป็นนึงเกินร้อยนะแม่จันแก้วนี่นะใจเกินร้อยแกล้วกล้าอาจหาญฮึกเหิมเอียโหสถาบันมอหายไปไหนจันเมินหายไปไหนเพราะนางทั้งเทพอยู่บ้านนี่กะกะไปหายดูเจ้าหายก็สถาหายตามนักราชการเจ้าเจ้าสาธุวันนี้วันเดียวมันกะดีว่ามันครั้งนี้เออคนว่าเป็นยังเป็นยังเจ้าสุดมันนี่เนี่ยอันพอดีไปขอดังเมื่อไหร่เจ้าก็ปั๊บไปอ่านเทพเทพผ่องเพลงผ่องรายการสดผ่องจะอ่านอะไรกันมันก็นี้ไปยังเจ้าก็อันใดที่หลายอย่างนี้เจ้ามีอันใดที่จะมาเล่าสู่กันฟังมาอธิบายกันฟังก็ว่ากันไปเนาะเพื่อจะเราความหูความเข้าใจในหลายๆด้านไหมแม่ก็ทุล่วงหลายเดือนอยู่อีกเถอะอ๋ออืมในวันนี้ก็ได้ถือโอกาสอันกับกวยสถาล้อน่ะกะเอ๊ะออกสักหน่อยละเอียดหน่อยตอนนี้งานทุกข์ก็ประหยัดเจ้าเจ้าเจ้าในหมู่บ้านเนี่ยกลับไปสวดไปอย่างนี้กะทั้งพี่ก็มีกันงานทุกข์วัดบางหมอได้จะจบอืมก็ทำหน้าที่เห็นไปคนอยู่คนอยู่คนไปต่างคนต่างหน้าที่ไปหน้าที่มันเนาะว่ากันไปจ้าอันน่ะกะเจ้าแม่สบายดีนะสบายดีทุกอย่างเจ้าสาธุแม่น้อยสาธุการบรรยากาศแม่กำลังใจก็เด้อเจ้าหมดเวลาละสถานนะจะได้ก็ป้ากันในคราวต่อไปก็อยู่นี้มีสุขบุญกรรมบุญจูบุญทักษาพระพระคุ้มครองนะประเดชพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปครับก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผม